สวัสดีแจ้ยินดีต้อนรับกข้สูห่หนังแชแนลนะแจ้วันนี้อยู่กับท็อปนอนหนังสุดหล่อคนนี้คนเดิมเช่นเคยวันนี้เราเพิ่งไปดูนี่มากางกูเบรกระเดียว,วดีนะครับในเน็ตฟลิกแต่ก่อนอื่นก่อนไปดูความรู้สึกหลังดูจากผมเนี่ยฝากทุกคนกดซับสไครป์ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ท็อปนอนหนังคนนี้แล้วก็เหลือ2องคนสุดท้ายแล้วนะนี่เสื้อหนอนหนังตัวละ599บาทนะครับมี V1 กับ V2 นะครับ V2 ลายจะอยู่ด้านหลัง ปิดรับออเดอร์ในวันที่14นี้ตอนเที่ยงคืนนะครับวันที่14ปับ๊บเที่ยงคืนปุ๊บปิดเลยนะครับผม2วันสุดท้ายแล้วเขาดาวแล้วนะครับยังไงฝากด้วยนะครับฝากฝากด้วยฝากด้วยภาพยนตร์เรื่องคังคู่ใบากาเดียวดีเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่จะพูดว่าเบสออนทรูสอรี่ก็ได้ครับหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หยิบยกชีวป,ป,ประวัติของคังคู่ใบากาเดียวดีมาโดยตรง นะครับผมแต่ว่าเขาหยิบยกนวนิยายที่บอกเล่าถึงชีวประวัติของคังคู่ใบกดีวดี จากข้อมูลที่ผมทราบมานะหนังเรื่องนี้เนี่ยมีข้อพิาพาทเกิดขึ้นด้วยนะครับมีการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลกันนะครับถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลจะยกฟ้องไปนะครับผมแต่ว่าข้อพิาพาทที่เกิดขึ้นในครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากลูกหลานของคาคูไบเขาบอกว่าเรื่องราวในภาพยนตร์นี้มันไม่เหมือนเลยมันบิดเบือนความเป็นจริงมันหมิ่นประมาทนั่นก็หมายความว่าภาพยนตร์เรื่องคาคูไบกับเดียวดีเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเหมือนความเป็นจริงสัทีเดียวอันนี้อัปเดตให้เข้าใจกันก่อนความรู้สึกผมนะ หนังอินเดียครั้งนี้นะโอ้โหดีความรู้สึกหนึ่งวิ่งในหัวตลอดเวลาเลยไอ้เฮียอย่างกับแบบเจ้าหญิงดิสนีย์เออสเต็ปแบบเจ้าหญิงดิสนีย์สัสสัสะผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในจุดต่ำสุดโดนผัวหล่อเข้าเมือง นึกว่าจะได้ไปแสดงหนงแสดงหนังล่าฝันตามฝันชีวิตวาดฝันไว้สวยหรูสุดท้ายโดนเอาไปขายเหี้ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> กลายเป็นโสเพณีซะชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดแต่แล้วเจ้าคำเอ้ยเหี้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็สู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิตนำไปสู่ aka ที่ใครๆหลายๆคนก็ขนานนามนางว่า มาเฟยียควีนซึ่งตามประวัติจริงของทางคู่ไบกัียาวดีนะครับก็เป็นแบบในหนังเลยครับคือเธอเป็นโสนเภณีนะครับผมในการทิพุระเมืองเมืองหนึ่งในมุมไบแล้วก็เป็นเจ้าของซ่องแห่งหนึ่งในคัมทิพุระด้วยเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยนะครับเธอคือหนึ่งในบุคคลสําคัญสําคัญของอินเดียนะครับผมที่มีส่วนร่วมในการเรียกร้องสิทธิสตรีโดยเฉพาะ สิทธิสตรีในโสเพณีถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้มีลูกหลานสืบเชื้อสายจริงๆเท่าที่เรารู้นะแต่ที่แน่ๆลูกบุญธรรมเยอะมากรับอุปการะเด็กเยอะมากใครหลายๆคนในการทิปุระต่างให้การเคารพ นับถือนั่นก็เป็นส่วนที่ผมมองว่าน่าจะเป็นหัวเชื้อแหละที่ตัวภูมิกับและตัวทีมงานเขาเอามาต่อยอดแล้วก็เลือกเล่าเราไม่ใช่คนอินเดียแท้เนาะเออเราอาจจะมีข้อมูลหรือเราอาจจะรู้จักคังคูไบน้อยหน่อยนะครับไม่เท่าคนอินเดียหรอกแต่ ผมเชื่อว่าการทําหนังที่เป็นเบสออนทูซอรรี่ผมจะใช้คําว่าหนังเรื่องนี้เป็นเบสออนทูซอรรี่ก่อนนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะสร้างมาจากนวนิยายนะครับแต่นวนิยายที่เขาเอาหยิบยกมาเล่าเนี่ยมันก็เป็นนวนิยายที่เขียนบุคคลจริงๆที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลตรงนี้เนี่ย ก็ทำให้เราเห็นว่าหนังเรื่องคังคูไบกันดีวดีเนี่ยก็มีส่วนนี้แหละในการจัวหัวเรื่องของตัวเองที่เหมือนความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเรามาพูดถึงสิ่งที่ชอบแบบสั้นๆกันก่อนหนึ่งคือ สนุกมากเป็นหนังอินเดียที่เล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึง่งจากโสเพนีสู่นักเคลื่อนไหวทางสังคมสู่นักการเมืองท้องถิน่นมันจากดินสู่ดาวจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยเขาบิวอัพหนักมากนะตามสไตล์หนังอินเดียนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังที่ดรามา่าดูยากดูง่ายขนาดไหนส่วนใหญ่แล้วหนังอินเดียจะบิวบิวเยอะยิ่งถ้าเป็นหนังอินเดียแบบหนังแอคชั่นอะเออหนังแอคชั่นอินเดียนี่คือโอ้โหแม่งบิวกันทะลุ โอ้โหทะลุทะลวงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงได้หนังอินเดียเขาบิวเก่งเพราะฉะนั้นคังคู่ใบากนววานแยวดีบิวสน,นุกโคตรแล้วก็ด้วยความที่เป็นหนังอินเดียนะมันก็ต้องมีเพลงไอ้เรื่องดีมันดีอยู่แล้วทุกคนชอบอยู่แล้วแต่อะไรละ่ะที่ดีก็คือมันถูกจังหวะยกตัวอย่างเช่นเป็นซีนที่เปิดตัวคงคาชื่อจริงรู้สึกว่าชื่อจริงเขาจะชื่อคังคานะเออประมาณนี้นะออกเสียงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของสำเนียงแหละ นีครับที่ทำให้ข้อมูลชื่อของเขาเนี่ยมันอาจจะค้งางคาคงคาไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อของนางจริงๆเอาในหนังแล้วกันนะที่ผมดูเนี่ยซับมันจะเข,ขียนคงคามันจะมีซีนเปิดตัวเขาใช้เพลงให้เห็นตัวนางเอกเต้นนะครับผมเพลงจะถูกบิ้วในช่วงจังหวะที่ขยายอารมณ์ต่างๆหรือขยายโมเมนต์บางอย่างอย่างเช่นคังคู่ใบเจอรักแรกรักแรกของคังคูใบที่ผมพูดถึงคือรักจริงๆ รักที่เธอไม่โดนหลอกอะถ้าพูดว่ารักแรกจริงๆรินะี่คือเธอโดนหลอกถูกไหมครับในหนังที่เธอมีความรักกับชายหนุ่มคนหนึ่งถูกไหมฮะแล้วก็โดนหลอกเข้ามาในเมืองโดนให้ขายตัวนูน่นนี่ผมถือว่านั่นคือรักที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่รัก ที่คังคูบไบได้สัมผัสจริงๆแล้วเธอรู้สึกว่าแบบไอ้เรี่อนี้นี่คือรักจริงๆที่กูเคยได้สัมผัสอนะครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตเลยมั้งนี่อ้างอิของข้อมูลจากในหนังนะเออครั้งแรกและครั้งเดียวที่กูได้รับพื้นเนี่ยคือมาจากชายหนุ่มคนนี้นั่นนะ่คือรักแรกสําหรับผมนะที่ผมรู้สึกว่าคังคูบไบได้รับจริงๆแล้วสีรถมา้าเขาก็ใช้เพลงคังคูไบชนะการเลือกตั้ง ให้เต้นใช้เพลงผมมองว่าการใช้เพลงในครังคู่ใบมันไม่เลอะเทอะอ่ะอสำหรับผมนะม,มันไม่เลอะเทอะหนังอินเดียบางเรื่องเรายังรู้สึกได้ว่ามันเยอะไปถูกไหมครับเอออันนี้เราในฐานะที่เราไม่ใช่คน,นเดียไงเราก็จะรู้สึกว่าบางครั้งหนังอินเดียบางเรื่องเนี่ยเขาใช้เพลงเยอะเกินไป เนี่ยครับผมในการเล่าเหตุการณ์เล่าอะไรคือผมไม่ได้มีปัญหานะครับการที่เราดูหนังอินเดียเรามันจะต้องมีซีนร้องเพลงมีซีนเต้นลํากันอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นเค้าเจอร์ของเขาอะนะใครที่ชอบดูหนังอินเดียก็คงชอบดูอะไรแบบนี้แต่สําหรับผมอะ่ะมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันมีหนังหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันมันเยอะเกิน มันเหมือนมีเพื่อให้มีเฉยๆอะไรเงี้ยแต่คังคู่ใบากานเดียวดีมีซีนเต้นรำอย่างนี้ดีกว่าซีนเต้นรำมีเพลงออกทุกคนออกมาเต้นกันในจังหวะที่ขยายอารมณ์ขยายอารมณ์รักขยายอารมณ์ดีใจขยายความรู้สึกสังเกตว่าในคังคู่ใบากานเดียวดีเนี่ยเขาจะใช้อันนี้เยอะมากนะเออในการที่ขยายอารมณ์เป็นเพลงขยายอารมณ์ช่วงที่ตัวคังคู่ใบนะครับผมให้ชายหนุ คนรักของตัวเองเนี่ยไปแต่งกับลูกบุญธรรมอ่ะพูดอย่างนี้ละกันลูกบุญธรรมของเขานะครับผมที่โดนขังในกรงอยู่บนด่านฟ้านะครับแม่เขาเอาไปขังเพราะว่าแม่เขาบอกว่ากูยอมทําทุกอย่างให้ลูกกูโดนขังเป็นหมูเป็นหมาก็ได้กูไม่ยอมให้ลูกกูเป็นโสเภณีเด็ดขาดมันคืองานที่ไร้ศักดิ์ศรีนี่พูดอย่างนี้ก่อนนะเออในช่วงเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยหนังมันทําให้เรารู้สึกนี้ก่อนมันเป็นงานที่ไร้ศักดิ์ศรีมันเป็นงานที่ใครจะมาดูดําดูดีเธอก็ช่วยเอาไว้ไอ้ซีนเนี้ยผมชอบมากเพราะว่าการที่ คังคู่ใบช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ถูกขังในกรงอยู่บนด่านฟ้าเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดีถูกไหมแต่เหตุการณ์ต่อมาก,ก็คือตัวคังคู่ใบเนี่ยจะให้ิเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เป็นลูกของโสเพณีเกิดในซ่องเด็กผู้หญิงคนนี้เกิดในซ่องนึกภาพป่ะจะให้ไปแต่งงานพ่อแม่ของฝั่งผู้ชายไม่ยอมอยู่แล้วคังคู่ใบใช้สิ่งที่ตัวเองมีคืออำนาจและเงินเงินทองที่มีเอาเงินฟาดหัวครอบครัวนั้นไปเลยถ้าคุณไม่ได้เห็นเหตุหหการณ์นี้มาก่อนเนี่ยตัวคังคู่ใบจะดูแบบบ้าอำนาจบ้าเงินมากแต่ เราเห็นมาแล้วไงว่าคังคูใบกําลังแบกรับอะไรในหนังคังคูใบกัเดีดีอย่างหนึ่งคือดูไม่ยากพูดหมดเลยอาจจะด้วยความที่เขาไม่ได้ต้องการให้หนังมันแบบมีในัยะลึกลับซับซ้อนอะไรนะมันเป็นหนังที่เล่าชีวอประวัติเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเขาจะเล่าเลยพูดให้เราฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราไหลไปกับหนังได้สบายๆมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งตัวคนรักของคังคูใบเขาถามว่านี่คุณเอาเงินมาขนาดนี้มาขาย เออมาขายประมาณว่าขายเด็กคนนี้ขายลูกคุณทําตัวเองอะ่ะหรือมาซื้อผมกันแน่ตัวคังคู่ใบพูดประมาณว่ากูไม่ได้มาซื้อหรือขายใครกูแค่กําลังมาช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึง่งไม่ให้ต้องไปเป็นโสเภณีการลุณาทําความเข้าใจซะด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือตัวคังคู่ใบในเรื่องนะเท่าที่ผมสัมผัสได้นะสอง บุคลิกหลักๆเด่นๆที่นางมีแล้วเป็นไม้ตายสยบทุกอย่างเลยหนึ่งคือกล้าคิดกล้าทำสองคือมั่นใจสองอย่างเนี้ยพอมันมีรวมกันน่ะไอ้เหียมันทำให้ตัวละครตัวเนี้ยกลายเป็นตัวละครที่พุ่งๆไปข้างหน้าแบบนอนสต็อปเลยแต่ไอ้ความกล้าคิดกล้าทำมันเลยทำให้ถ้าถามว่าผมเนี่ยติดขัดอะไรตรงไหนนะก็คือติดขัดตรงนี้แหละมันทำให้ผมรู้สึกว่า คังคู่ใบอ่ะเริ่มจาก0ูนยถึงร้อยแบบที่ทุกอย่างเหมือนดีนิ้วอ่ะเปี้ยผ่านดีดนิ้วพัวผ่านดีนิ้วปัวผ่านเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมจะไม่ขอพูดแล้วกันว่ามันเป็นส่วนที่ดีไม่ดีแต่มันเป็นส่วนที่ผมติดนิดหน่อยส่วนตัวผมอะนิดหน่อยแต่มันแค่นิดเดียวนะเออผมมีความรู้สึกว่าชีวิตของผู้หญิงอย่างคังคู่ใบกันเดียบดีเนี่ย โดนหลอกนะไปเป็นโสเภณีเลยนะแล้วกลายเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมกลายเป็นนักการเมืองท้องถิ่นตรงนั้นเลยนะแล้วจากประวัติที่ผมได้ไปอ่านเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตผมก็ไม่ได้รู้จักหลอกคังคูใบผมก็เซิร์ชจ,จากการดูหนังเนี่ยแล้วก็เซิร์ชจ,จริงๆแล้วเนี่ยคังคูใบเนี่ยที่ได้ชื่อว่ามาเฟียควีนไม่ได้ได้มาแบบกระดิกตีนแล้วได้มาน,ะนางรู้จักและผัวพันผู้นี้ดีกว่ารู้จักมักจีและผัวพันกับมาเฟียเยอะมาก มันทําให้นางเนี่ยพัวพันกับหลายๆ,ๆอย่างอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องนักฆ่าเรื่องนักการเมืองมาเฟียเออเธอรู้จักคนเยอะนะครับพัวพันกับมาเฟียเยอะมากเอางี้แล้วกันเธอจึงได้สมญานามนะว่ามาเฟียควีนนะครับผมคนที่ได้ชื่อว่ามาเฟียควีนเนี่ยผมเชื่อว่าระหว่างทางอ่ะไม่ได้ผ่านแบบดีดนิ้วพวก พัวพัวพัวผ่าน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 ,นแบบนี้คือโอเคในเรื่องเราได้เห็นคังคู่ใบแม่งเป็นโสเพณีโดนซ้อมแผลยาวเท่านี้ผมก็เห็นผมดูเรื่องเดียวกับพวกคุณนี่แหละผมก็เห็นแต่สถานการณ์ตรงนั้นน่ะน้ำหนักของซีนตรงนั้นน่ะผมรู้สึกว่าอ่ะแปบ๊บเดียวแผลหายเกิดปัญหาอ่ะแปบ๊บเดียวเดินไปหาผู้มีอำนาจ แล้วเหมือนกับสวรรค์เป็นใจในเรื่องนี้เหมือนคังคู่ใบเป็นลูกรักพระเจ้าเหมือนพระเจ้าทดสอบเฉยๆเหมือนกับว่าจริงๆคังคู่ใบเป็นลูกรักพระเจ้าะแล้วพระเจ้าทดสอบเฉยๆให้นางไปเป็นโสเภณีแล้วก็เดินเดินเดินมีปัญหาเดินเข้าหาผู้มีอำนาจพูดนิดเดียวผู้มีอำนาจรักเลยไอ้คำว่าพูดนิดเดียวผู้มีอำนาจรักเลยเนี่ยหนังเรื่องนี้ใช้มุกนี้หลายครั้งแต่เป็นการใช้มุกเดียวซ้ำๆ ในแบบที่เราไม่เบื่อเลยด้วยอย่างนี้ด้วยหนังเรื่องนี้บทดีจุดหนึ่งคือเขาเขียนแดร็กพูดอ่ะเขียนแดร็กในการพูดอ่ะดีตัวละครคงังคูไบเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกไหมอย่างน้อยๆอยสกิลของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะต้องคารมดีหนังเรื่องนี้พยายามนําเสนอมากว่าคางังคูไบคือผู้หญิงที่คารมดีสังเกตนะว่าไปหาไอ้เจ้าพ่อมาเฟียคนแรกกันที่ไปหา ไปเดินปเปิดแผลให้ดูพูดสองคำทีหลงเลยเจ้าพ่อมาเฟียมแม่งเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างในตัวผู้หญิงคนนี้ช่วยนะครับไปหานายกรัทนมนตรีตอนแรกก็เหมือนจะแบบยึกยักยัก,ยก,ยกนะเหมือนทําตัวเป็นกลางนะใครก็ไม่รู้ครั้งคู่ใบการเดียวว่าดีจากญานโสเพณีเป็นโสเพณีด้วยนะครับผมก็ใครก็ไม่รู้รรน,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 นะครับ,ม,รม,รนะรบมานน่นนี่ยึกยักสุดท้ายซื้อใจนายกรัฐนมนตรีได้คนที่เกลียดนางทุกคน ถูกนางพูดและก็ได้เห็นพฤติกรรมของนางจนสุดท้ายรักนางหมดเลยเรื่องนี้ผมจะไม่ขอพูดว่ามันเป็นจุดอ่อนของบทแต่มันเป็นจุดที่ตัวคนเขียนบทเขาเลือกคือถ้ามันเป็นจุดอ่อนของบทเนี่ยเราจะต้องรู้สึกได้ว่ามันไม่มีอะไรมาแก้ไขหรือมาเวทน้าหนักหรือบาลานซ์มันเลยอะแต่ครั้งคู่ใบกาเดียวดีเนี่ยมันมีจุดที่บอด แต่ไอจุดที่บอดตรงเนี้หรือข้อผมขอให้คําว่าเป็นจุดอ่อนของหนังนิดหน่อยแล้วกันมันถูกสร้างมาเพราะมันมีอีกจุดหนึ่งแข็งมากก็คือคางคู่ใบคือนักเคลื่อนไหวทางสังคมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหนังแม่งซีเรียสมากเขาพยายามทําทุกอย่างให้เรารู้เลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยคารมดีโอ้โหตอนขึ้นไปไอ้กล่าวสุนทรพศ่ะโคตรด,ดีโอ้โหผมจําแดร็กไม่ได้ช่วงนั้นแดร็กมันยาวมากประมาณว่านางขึ้นไปพูดในฐานะของคนที่เป็นเหมือนตัวแทน ของโสเพณีในกามชิปุระที่ถือว่าดังแหละตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าหน้าขนาดนั้นในความเป็นจริงอะ่ะตัวคังคูใบดังสุดไหมะนะแต่ว่าผมรู้สึกอะ่ะในหนังผมดูผมรู้สึกเลยว่าดังสุดแล้วเขาก็ให้ไปพูดถูกไหมนางก็พูดในมุมส่วนตัวเลยนะครับอารมณ์ประมาณว่าโสเพณี มันก็คืองานงานหนึ่งบางคนหาเงินด้วยการเป็นวิศวกรเป็นครูเป็นอาชีพต่างๆทุกคนภูมิใจในอาชีพของตัวเองฉันก็ภูมิใจในที่ของฉันเหมือนกันที่ซื้อใจผมสุดๆเลยนะแล้วผมถือว่าเป็นจุดพีคสุดของแดร็กเลยก็คือประมาณว่าบางคนเนี่ยต้องยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่ออะไรบางอย่างนะครับผมแต่โสภพณีอย่างเราเนี่ยขายศักดิ์ศรีทุกคืนเสียศักดิ์ศรีทุกคืน ในขณะที่เราไม่เคยเลือกแขกเราไม่เคยตัดสินเลยไม่ว่าจะขาวจะดำจะพุทธจะคริสศาสนาอะไรก็ตามจะรวยจะจนทุกคนเข้ามาใช้บริการจ่ายราคาเดียวหมดไม่เคยมีเลือกไม่เคยมีแบบคนผิวขาวราคานี้คนผิวดำราคานี้พุทธจ่ายเท่านี้คริสจ่ายเท่านี้มึงรวยใช่ไหมจ่ายแพงหน่อยกูจนจ่ายถูกหน่อยไม่มีทุกคนจ่ายราคาเดียวผมดูหนังมาถึงตรงเนี้ย ก่อนหน้านั้นอะผมไม่ได้คิดถึงอะไรแบบนี้เลยผมคิดถึงแค่ว่าสนุกสนุกผู้หญิงคนนี้เก่งเราพยายามเก็บข้อมูลลายทางตัวหนังแม่งรู้แน่ๆว่าเราต้องโฟกัสโฟกัสหนักแน่ๆเพราะว่าหนังอะ่ะมันพรีเซนต์คังคูใบคังคูใบคังคูใบ90%ของหนังอยู่ของคังคูใบเพราะมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องคังคูใบถูกไหมเพราะฉะนั้น ผมว่าตัวผู้กำ่กับเขารู้แน่ๆว่าคนต้องโฟกัสแล้วต้องคิดหนักแน่ๆนะครับผมเขาก็ใช้ข้อมูลถาโถมเราเขาโถมโถมโถม,ถมจนกวาดมาถึงสุนทรพจน์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออว่าโสเพนีเนี่ยรับแขกไม่เลือกปฏิบัติเลยนะก่อนหน้านี้คางคู่ใบทำให้เห็นแล้วว่าคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นครูยังเลือกเลยลูกกู ไม่ใช่โสเพณีนะแต่พระเอิญแม่มันเฮียไงแม่มันเฮียแม่มันเป็นโสเพณีแม่มันใจแตกไนงะแต่ลูกมันไม่ได้เป็นโรงเรียนที่ได้ชื่อว่าสร้างเด็กให้เป็นคนดีเนี่ยยังเลือกปฏิบัติเลือกรับเลยลูกของกะหลี่กูไม่รับแต่กะหลี่ไม่เคยมีนะแบบมึงเป็นครูเหรอกูไม่รับไม่มีอ่ะ แต่มึงมาใช้บริการกูก็ยินดีต้อนรับไม่ว่ามึงจะรวยจะจนจะเป็นใครก็ตามอ่ะจ่ายตังมาเสร็จกลับไปกูไม่เคยเลือกปฏิบัติไอ้เฮียคือมันเป็นมุมง่ายๆที่เราเห็นอยู่แล้วอ่ะแต่ตัวละครคังคู่ใบพูดออกมาผ่านแดอะล็อกที่เขาคิดมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าไดอะล็อกตรงเนี้ยมันเป็นแดอะล็อกที่ใช้พูดจริงไหมผมเชื่อว่าไม่ใช่ พูดงี้ก่อนนะผมเชื่อว่าตัวคังคูใบากาียวดีเนี่ยคงเป็นคนคารมดีจริงๆถึงกลายเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรแบบนั้นได้นะครับแต่แดอาล็อกที่พูดในซีนสุนทรพจน์เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นซีนที่ตัวคนเห็นบมดเขาปั้นขึ้นมาเออไม่ใช่เป็นคําพูดจริงๆแบบลอกคําพูดจริงๆมานะครับปั้นขึ้นมาแต่ปั้นสวยมากยังไม่พอซีนอีกซีนหนึ่งที่ผมมองว่าอิชีผมน้ำตาซึมเลยด้วยความที่เราบ่ม ตัวหนังมันบ่มคนดูให้อินกับตัวค,งคังคูใบ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 ตอนที่เจอนายกรัฐมนตรีครังคูไใบบอกกับเพื่อนของเขาที่เป็นออไอ้ไอ้นักข่าวชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วนักข่าวเขาบอกว่ามีเวลาให้คังคูใบคุยกับนายกรัฐมนตรีสิบห้านาทีคังคู่ใบบอกว่ายังไงก็ได้แค่สิบห้านาทีก็โคตรเยอะแล้วถ้าภายในสิบห้านาทีฉันเอาดอกกุหลาบจากนายกรัฐมนตรีไม่ได้ยอมเปลี่ยนชื่อเลย รีเซ็ตตัวเองอะ่ะเอาง่าย,ายๆกูกูเลิกเป็นคังคู่ใบเลยเปลี่ยนชื่อเลยไปถึงคังคู่ใบไปเจอนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมนะครับตัวหนังเขาพยายามทําให้เห็นว่าขนาดต่อหน้านายกรัฐมนตรีครังคู่ใบก็เป็นคนที่กล้าพูดกล้าทํากล้าเสนอความคิดกล้าต่อร้อต่อเถียงมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะที่ตัวนายกรัฐมนตรีเขาพูดประมาณว่าเขารู้เขารู้ว่าคุณที่เป็นสมเพณีนเนี่ยคุณเจออะไรที่ลาบากมาบ้างตัวคังคู่ใบไม่สวนกลับเลยแบบ ไม่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่รู้หรอกท่านไม่เคยเป็นโสเภณีท่านไม่รู้หรอกว่าเราเจออะไรมาบ้างโอ้โหเมึงแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งของแดนหรอกที่ครั้งคู่ใบพูดประมาณว่าเชื่อไหมในระหว่างที่เรานั่งคุยกันนะมีเด็กผู้หญิงหลายคนที่กําลังถูกหลอกหรือถูกขายให้ซ่องเพื่อไปค้าประเวณีเพื่อไปขายบริการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอเด็กที่ไม่รู้อินโออินเ,เองเนี่ยถูกปฏิบัติ เหมือนกับมันเป็นอาชญากรเด็กที่ถูกขายถูกหลอกเด็กที่ไม่รู้อีเนวอ,อีเนคนเนี้ยมันจะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะเฮียผมมีความรู้สึกว่าเออว่าทําไมไม่ไปจัดการไอ้พวกนั้นนะ่ะที่มันไปล่อลวงเด็กที่มันไปเฮี้ยอะไรไม่ทำไมไม่ไปจัดการนะ่ะแล้วหนังขยี้เรื่องนี้สัตว์ไอ้แฟนคนแรกที่หลอกนางเอกมาขายแม่งชื่ออะไรว่ารามนิกมั้งถ้าผิดขออภัยนะรับผม จำชื่อเหมือนคับคลายคับคาว่าชื่อรามนิกมั้งมันออกปั๊บเดียวผมจําหน้าไม่ได้ด้วย <c oughs> เอาจริงๆผมจําหน้าไม่ได้ด้วยตอนแรกนึกว่าจะกลับไปหาแต่ตัวนักข่าวอะ่ะบอกว่าคุณ move on เถอะอย่าไปนึกถึงอดีตเลยของมู move on นะแล้วไอ้เหี้ยหนังมันลืมตัวละครตัวนั้นด้วยหลังจากที่เอานางเอกไปขายอะ่ะมันอาจจะมีชีวิตที่เหี้ยกว่านางเอกเลยก็ได้ หรือมันอาจจะมีชีวิตที่แบบโอ้โหแม่งประสบความสำเร็จสัตว์สว์ไปเลยก็ได้กูไม่รู้หนังไม่ได้ให้เห็นสาเหตุที่หนังไม่ได้ให้เห็นเพราะว่าเขาอยากให้เรารู้สึกว่าไอสัตว์ลอยนวลผมรู้สึกอย่างเดียวเลยเฮียนั้นลอยนวลไม่ว่ามันจะอยู่สุขสบายหรือลาบ,บากขนาดไหนไม่รู้แต่การที่หนังไม่เล่าเนี่ยกูตัดสินใจแล้วมึงลอยนวลไอเฮียความผิดไม่ได้ผิดอยู่ที่โสภพณีโรงเรียนจะมาไล่ที่โสภพณีเพราะ ซ่องทำให้โรงเรียนดูไม่ดีประมาณว่าซ่องทำให้โรงเรียนดูเฮี้ยและตกต่ำขึ้นโธอีสัตวคขังคูใบพูดคำนึงกูชอบมากไม่คิดบ้างอะว่าการที่โรงเรียนอยู่ใกล้ซ่องเนี่ยมันจะทำให้ซ่องเนี่ยสูงขึ้นทุกครั้งที่มึงออกมาเรียกร้องออกมาไล่พวกกูเนี่ย สมมตินี้ผมอยู่ฝัง่งคังคูไบเนี่ยผมชอบคังคูไบในเรื่องนะทุกครั้งที่มึงออกมาเดินขบวนไล่พวกกูมึงมัวแต่พูดว่าซ่องทําให้โรงเรียนอย่างนั้นอย่างนี้ซ่องทําให้โรงเรียนเสียหายอย่างไรบ้างมึงไม่คิดบ้างเหรอในมุมกลับกันน่ะไอโรงเรียนนั่นแหละมาทำให้คนที่อยู่ในซ่องหรือเด็กที่อยู่แถวเนี้ยมันมีความคิดมากขึ้น มันฉลาดมากขึ้นทําให้ซ่องมันสูงขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มึงมาประท้วงประเทิงไล่พวกกูกันเนี่ยมันมีมุมที่ดีอยู่นะแต่พวกมึงมองแค่มุมที่ลบไงพวกมึงมันตัดสินไปแล้วไงว่าโสเพณีอ่ะมันเลวอาชีพที่ไม่ดีแต่เก้าสิบเปอร์ซนของคนที่เป็นโสเพณีไม่มีใครเดินมาสมัครเองนะโดนหลอกมาทั้งนั้นอะแต่เลือกไม่ได้แล้วไงเลือกไม่ได้แล้วไง ทุกคนก่อนจะมาเป็นโสเพณีก็เป็นคนดีเหมือนพวกมึงทั้งนั้นน่ะกูเริ่มต้นการเป็นมนุษย์อ่ะโอ้โหด้วยเด็กไร้เดียงสาแบบพวกมึงทั้งนั้นน่ะแต่พวกมึงมันไม่โดนหลอกมาขายเหมือนพวกกูไงวันนี้พวกกูโดนหลอกมาขายพวกกูยอมรับชะตาการรมชีวิตของตัวเอง พวกกูยอมรับแล้วว่ากูหันหลังกลับไม่ได้ละการเป็นโสเภณีมันมันมันโดนตราหน้าในสังคมไปแล้วว่ามึงคือโสเภณีมึงคือกะเหรี่ะมึงโดนตาหน้าไปแล้วปาหัวโป้งมึงคือโสเภณีมึงคือกะหรี่สิ่งที่พวกกูทําก็คือยอมรับแล้วก็ทํามันให้ดีอย่างมีศักดิ์ศรีมากที่สุดทางคู่ใบพูดประโยคนึงผมว่าแม่งแบบไอ้เฮียคือแบบทรงพลังสัตว์เขาบอกว่ารู้ไหมว่าอาชีพอะไรที่ เก่าแก่ที่สุดกะลีนี่แหละกะลีนี่แหละคืออาชีพที่เก่าแก่ที่สุดมนุษย์แม่งเอากันตั้งแต่ครั้งแรกที่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์แม่งจุดติอยู่บนโลกใบนี้กะลีนี่คืออาชีพที่ยาวนานที่สุดแล้วถ้าไม่มีกะลีสวรรค์แม่งก็เป็นสวรรค์มไม่ได้อะไรประมาณนั้นน่ะโอ้โหแม่งผมแบบโอ้โหสัตว์ซีนนะหลอกพวกนั้นน่ะที่เขาขยายว่าคางคู่ใบ คือนักพูดเอา,อางี้ดีกว,ว่าผมขอใช้คํานี้นะพะ่ะคังคู่ใบในภาพยนตร์เนี่ยครั้งเนี้ยผมรู้สึกได้เลยว่าเขาคือนักพูดคือพูดทุกครั้งนี่จะมีคําคมๆออกมาบาดใจเราแบบโอ้โหไม่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นนะในมุมเนี้ยผมมองว่าทําได้ดีในการพรีเซนต์ว่าตัวคังคูายบการเรียวดีเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับเคลื่อนไหวสิทธิสตรีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นนักพูดนะเป็นนักพูดที่เก่งด้วย นะครับผมสามารถฆ่าศัตรูด้วยคำพูดอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงงานเรื่องเทคนิคเรื่องภาพนะต้องบอกว่าคัางคู่ใบาการเดียวดีเป็นภาพ,พยนตร์อินเดียอีกหนึ่งเรื่องที่โปรโมชนันดีชิบหายดีจนกูรู้สึกว่าเอ้นี่อินเดียเหรอไอ้สัตว์ทำไมอินเดียในคังคู่ใบาการเดียวดีมันสวยจังวะ <c oughs> <c oughs> คือประเทศอินเดียเป็นประเทศ อีกประเทศหนึ่งที่ไปถ่ายรูปแล้วสวยนะเออแต่น้อยคนที่จะชอบแบบชอบไปเที่ยวอินเดียน้อยคนน้อยคนมากเพราะมันไม่ได้แบบสะดวกสบายอะไรมากมายเนาะเออแต่บรรยากาศในเรื่องอ่ะสวยมากสวยผิดหูผิิตาเลย <c oughs> แล้วผมมีความรู้สึกว่างานโปรดักชั่นเนี่ยคังคูบใยแกนดีวดีเนี่ยดีสัตว์แล้วตัวหนังกันนะเขาพรีเซนต์บรรยากาศฟีลลิ่งคำว่าบรรยากาศคำว่าฟิลลิ่งของหนังเนี่ย มันบวกรวมหลายๆอย่างผมจะชอบเปรียบเทียบกับผลงานที่ทุกคนน่าจะเคยได้เห็นพยายามเปรียบเทียบผลงานที่มันแมสที่สุดทุกคนจะได้เห็นภาพสําหรับผมนะคางคู่ใบากาเดียวยดีมันเหมือนเป็นหนังเจ้าหญิงดิสนีย์เออแต่เป็นหนังเจ้าหญิงดิสนีย์สายดาร์กที่มาในธีมหนังอินเดียแล้ว ในมุมมมนึงอ่ะผมรู้สึกเหมือนผมกําลังดู2 4งสีเอันธพาลคลองเมืองในแบบที่ตัวเอกแม่งเป็นโสเพณีอ่ะยิ่งไอซีเนี่ยที่คังโคบาไอ่ะไปอา่าเขาเรียกอะไรว่ามันจะมีคู่แข่งของนางอ่ะผมจําชื่อไม่ได้ราเซียมั้งราเซียราเซียใบราเซียบ,ยยบยอะไรทักอย่างนะครับผมจําชื่อเขาไม่ได้แต่เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้หนะครับผมคือมันจะมีวันหนึ่งที่ตัวตัวละครตัวเนี้ย ต้องไปพูดแสดงทัาน่าติของตัวเองสมมุติว่าวันพุธสี่ทุ่มเอ่อไอตัวลาเซียใบยผมจําชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรเนี่ยครับเขาจะต้องขึ้นพูดเนะครับเขาจะขึ้นพูดตอนวันพุธสี่ทุ่มเท่าที่ผมทราบคืออ่าคนอินเดียเนี่ยเขาบ้าดูหนังเหมือนกันนะเออที่อินเดียมีโรงหนังนะครับผมแล้วก็ผมเคยเห็นบรรยากาศด้วยนะบรรยากาศในโรงหนังของอินเดียก็คือเวลาคนคนอินเดียเขาดูหนังอนะ่ะเขาจะเอนจอยกับหนังมาก เขาจะแบบเชียร like, hey! 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 hey ์เหมือนมันเหมือนเหมือนเขาดูมวยอ่ะแบบเอ้ย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 เฮ้เอ้ยเข้าใจป่ะเขาจะเอนจอยกับกับการดูหนังกับความบันเทิงอะไรต่างๆนานามากๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคางคูใบเขาก็รู้จุดนี้ไงเขาก็จัดไปเอาหนังมาเลยติดต่อไอ้เจ้าของหนังนู่นในอินเดียนะเจ้าของม้วนม้วนหนังอ่ะไปซื้อมาไป หามาปุ๊บปุ๊ปปุ๊บ๊เอามาฉายยิงขึงหนังกลางแปลงจัดหนังกลางแปลงให้ดูฟรีในคืนที่ไออีกฝั่งจะต้องขึ้นพูดเนี่ยใครมันจะไปฟังเขาก็อยากดูหนังกันทั้งนั้นนะตัวคังใบดึงคนไปได้สําเร็จแล้วนะแล้วนางก็นั่งรถมาเบนเซเล่เบนเเล่มีลูกน้องเต็มเลยมั่งนั่งมอไซค์ถือไม้อไอ้สัสอู้นึกว่าแบบไอ้เฮียเหมือนเหมือนเรากำลังดูสองสีเก้าเก้าแต่ผ่านคลองเมืองอ่ะ ไอ้แดงกำลังจะบวชแล้วก็แบบแม่งดําไอ้ดําไอปุ๊ขับรถมาแล้วแบบแดงปุ๊มอะไรเงี้ยโหมึงโคตรมันเนี่ยอ่าเพราะว่าเขาล้อกับคําว่ามาเฟียควีนด้วยนะเพราะว่าสองสมันก็เล่นกลิ่นเหมือนหนังพวกหนังมาเฟียนะเออหนังมาเฟียอะไรเงี้ยมันมีกลิ่นของหนังมาเฟียอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นโอ้โหสำหรับผมนะค้งคู่ใบแกดีวดีอาจจะไม่ใช่หนังที่คอนฟ lict แม่งแน่นขนาดนั้นสําหรับผมนะสําหรับผมคือคอนฟ lict ไม่แน่นคำว่าคอนฟ lict ไม่แน่นเนี่ยอืมันไม่ใช่คําพูดว่าหนังเรื่องนั้นดีไม่ดีนะเพราะว่าคําว่าคอนฟ lict แน่นไม่แน่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหมือนที่คนสั่งกาแฟแก้วหนึง่งชอบกินกาแฟที่ไม่เหมือนกันบางคนก็บอกกาแฟต้องขมดีส่วนตัวผมนะผมเป็นคนชอบกินกาแฟขั้วอ่อน เป็นฟุตตี้เย็นๆกาแฟดิะไรเงี้ยในขณะที่บางคนเขาอาจจะชอบกินกาแฟติดขมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคอนฟิกที่แน่นที่เข้มต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เวลาผมพูดอะคุณไปชั่งใจเอาเองว่าคุณชอบไม่ชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวผมอะผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถ้าพูดว่าคอนฟิกเป็นอย่างไรบ้างปมปัญหาต่างๆอะผมว่ามันยังไม่แน่นคําว่าไม่แน่นของผมคือตัวคังคู่ใบมันเหมือนกับว่ามี เหมือนมีพระเจ้าเป็นลูกทีมอะต่อให้นางถูกซ้อมปางตายแค่ไหนแต่แบบโอ้โหนางผ่านมันไปได้แบบอู้หูไอ้เยี่ยงดงามสังเกตดิไม่ว่านางจะอยู่ในจุดไหนนะนางโดนซ้อมนะโดนซ้อมมีแผลยาวถึงนี่แต่สุดท้ายมีมาเฟียมาช่วยแล้วแบบโอ้โหแม่งจบแบบงดงามอะยกระดับแบบอ้โหูม่งขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นไปเลย จากกะหลี่กลายเป็นน้องสาวของเจ้าพ่อมาเฟียนู่นแล้วแม่งชีวิตแม่งแบบโอ้โหแม่งสูงขึ้นขึ้นขึ้น,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 นแบบลูกรักพระเจ้าเอางี้ดีกว่าผมเลยมองว่าตัวครั้งผู้ใบกันดีวบดีเนี่ยถ้าให้ผมหักนะก็คือหักจุดนี้ต้องพูดว่าหักเพราะลสนิยมส่วนตัวเออผมมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามาเฟียควีนน่ะชีวิตจริงแม่งเข้มข้นกว่านี้แนะ่นอนเข้มข้นกว่านี้เยอะ เพอๆดาร์กกว่านี้ประมาณร้อยเท่าพันเท่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวคังคู่ใบกกนดีวดีภาพยนตร์เรื่องนี้คอนฟิกอ่อนไปหน่อยซีนที่แม่งแบบโอ้โหแม่งสุดสุดเลยคือเพื่อนบอกว่าเป็นยังไงบ้างดูขบวนของคนรักแอมที่มาแต่งงานกับสาวเจ็บไหมล่ะคังคู่ใบก็พูดประมาณว่าโคตรจะเจ็บเลยเพื่อนแล้วไปนั่งร้องไห้อยู่ในชิงช้าคนเดียวเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหซีนที่โทรหาพ่อหาแม่ก็เศร้า เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันน้อยมากเลยนะจริงๆมันน้อยมากแต่ว่าอ่ะโอเคมาทีนึงก็คือแม่งแทบจะแบบ upper cut เข้าหัวใจเราเลยอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะตัวครั้งคู่ใบถึงแม้ว่าจะมีจุดที่ผมพูดว่าคอนฟ l i อ่อนไปบ้างนะแต่พูดเลยนะครั้งคู่ใบาการเดียวดีเป็นหนังเน็ตฟลิกอีกหนึ่งเรื่องและน้อยเรื่องมากนะที่หนอนหนังจะให้9คะแนนครับ ลองดูนะครับผมใครที่ไม่เคยดูหนัง India นะอินเดียนะอ่าพูดถึงคนที่ไม่เคยดูก่อนลองดูครางคู่บปกันเดวาดียิ่งถ้าคุณไม่เคยดูหนังอินเดียมาเลยนะแต่คุณชอบดูหนังเจ้าหญิงดิสนีย์สัตว์ถูกใจแน่นอนโปรดักชั่นก็ดีเล่าเรื่องก็ดี นอนหนังให้9คะแนนนะขนาดมีส่วนที่ผมไม่ชอบนั่นหมายความว่าถ้าคอนฟิกมันเข้มข้นถูกใจผมกว่าน,นี้นอนหนังจะให้10เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูครั้งคู่ใบกันดีไปดูครับมันสนุกส่วนใครที่ดูแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็แว่นที่ผมใส่อยู่นี้แว่นออฟตัสนะเออใครสนใจแว่นกองแสงก็โค้ดเวอร์มูฟวสลด100บาทได้ที่เพจออฟตัสเลยครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่อง ไม่ว่ามันจะควบประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ